Round 1 Let's battle นะฮะคุณพวงเชิญยิ้มและคุณหนึ่งบีคิงครับผมหลังจากนั้นแล้วนะพวงจะลองแล็บรออีกสักแป๊บลองแล็บแว๊บแว๊บขอบคุณผู้ชมท่านผู้ฟังกันท่านติดนักกันสุดผู้ชมทุกท่านมันเป็นร้อยที่ถูกจังพ้นก็หลบไปพ้นที่เดินกันผ่านจนถึงแล้วพวงก็รับเสร็จรับเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ลุยจะรับเด็ดจ้ะมาขึ้นละฮะเข้ามาแค่ฉันก็รู้ไหนเห็นไหมเสียงไม่ได้แต่นิ้วได้เอางี้แล้วกันเดี๋ยวเราใช้เสียงพี่หนึ่งแต่นิ้วอุ้ยครับผมมึงเปลี่ยนนิ้วไหมฉันชอบกินเป็ดฉันชอบกินไก่ฉันชอบกินไข่ฉันชอบกินขี้สวัสดีครับสวัสดีครับหนุ่ยเชิญยิ้มนะครับวันนี้อยู่กันที่ PS Stereo บ้านหม้อนะครับศูนย์รวมเครื่องเสียงแบบบ้านหม้อแต่มีคุณภาพนะฮะอยู่กันมา35ปีเต็มๆแล้วนะฮะที่รับใช้ให้ความสุขทางด้านเครื่องเสียงนี่นะฮะใครอยากได้ก็เชิญเลยนะครับวันนี้จะเป็นตรีมพี่แหล่น้องแล็บเอามาประชันกัน2คนเลยแหล่มาจากไหนแล็บมายังไงนะฮะต้องเอาผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นครับที่มาประชันกันในวันนี้อ่ะไปพบกับทั้งสองท่านเลยครับนะฮะคุณพวงเชิญยิ้มและคุณหนึ่งบีคิงครับผมนี่เดี๋ยวถ่ายทีโอเคออกไปก่อนโอเคเดี๋ยวมาพร้อมกันบางคนบอกว่าแหล่มาจากไหนแล็บมายังไงอันนี้ต้องให้ทั้งสองคนเป็นผู้ตอบนะฮะเอารุ่นพี่ก่อนแล้วกันนะครับให้เกียรติเขาแหล่มายังไงครับพี่มาจากบ้านมาขึ้นรถแล้วก็วิ่งถ้าเป็นคนอื่นโดนไปแล้วแหล่นี่ต้นกำเนิดนี่เขามาตั้งโอ้โหจากโบราณกาลเลยนะคงจะเป็นมาจากพระเทศมากกว่าเนาะพระเทศมหาชาติก็แหล่ตั้งแต่พระเทศไปด้นสดๆกันไปด้นสดๆกันนี่ก็จองสดเหมือนกันนะฮะแต่ว่าราคาจองสดอีกทีถ้าเป็นแร็ปนี่ก็ต้องนี่แหละฮะพี่หนึ่งบีคิงครับพี่ครับแร็ปเข้ามาจากไหนพี่แร็ปนี่ก็เท่าที่รู้กันมาเนี่ยก็คือคนผิวสีดำคนดำครับผมมาอเมริกาชีวิตรันทดร้องช้าๆไม่สะใจเรื่องเศร้ามันเยอะเอาเป็นพูดแล้วกันพูดให้มันลงจังหวะเหมือนระบายออกมาเป็นเพลงใช่ครับโอ้พี่หนึ่งนี่เป็นแชมป์อะไรมานะโทษทีผมเป็นแชมป์ลูกชิ้นนะแล้วเป็นลูกชิ้นที่เด้งดึงว้าเพิ่มซะด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยววันนี้จะให้เขาเรียกอะไรแข่งขันกันเขาเรียกแบทเทิลเหรอฮะแบทเทิลเลยพี่แบทเทิลกันนะครับผมระหว่างพี่แร่แล้วก็น้องเอาเสื้อไปไหนคนละคนว่าเนี่ยพี่ถึงเสื้อไปไหนร้อนพี่กินอยากหล่อไม่ไหวแฉะใครจะแร่หรือใครจะแร็ปก่อนผมขอเป็นชอยก่อนดีกว่าเอาเป็นชอยก่อนนะครับแล้วพี่หนึ่งรอนะผมรอสวนเลยครับเอาแบบเบสิกไปก่อนเอาแบบกระดึ๊บกระดึ๊บฟังง่ายๆสบายๆได้ฮะทีมงานตะพงปีพาดอะไรมีไหมฮะตะโอ้ยผมต้องทัดเนี่ยเขาเรียกอะไรนะคอนโทรลเลอร์ดีเจเนี่ยฮะทันสมัยดีอยากร้องก็ไอ้พันเนี้ยแม่เฮ้ยพี่เป็นชอยนะร้องก็แมงมันนี่ได้ไหมไม่ใช่แมงเครื่องดนตรีอุปกรณ์เนี่ยเลยแล้วเราจะเอาใครมาเปิดอ่ะผมมีดีเจมาถ้าอยากได้อ่ะเอาเขาคือใครอ่ะดีเจสตองเกอร์วันนี้เรามีกรรมการกลางมานะครับปรบมือดังๆต้อนรับกับพี่จุ้ยรูซี่ราบสวัสดีครับฉันต้องเป็นราชาจอมสลัดให้ได้เลยไม่ได้มาโปรโมทหนังพี่เพื่อเป็นการเสียเวลาเบาๆไปก่อนนะพี่เบาๆชิวๆไปกันเริ่มกับสบายๆกับชอยและแร็ปพร้อมแล้ว Round 1 Let's battleพี่น้องมันเป็นคำร้องทำนองไทยเอชาเอชาจากน้อยแม่เอ้ยหันมาดูคนดูและที่นั่งดูดูคนดูแล้วก็ชื่นใจบางคนมาเดียวแล้วบางคนมาคู่ดูแล้วก็รู้ได้คนไหนมาเดียวหรือมาคู่อยากรู้ว่ารู้ได้ไงรู้ได้ไงไม่มีผัวจะ
ามาจะไม่คดขวาจะไม่คดซ้ายแต่ถ้ามีผัวแล้วเดินมานี่สะดุดไอ้นุ่นชนไอ้นี่ชนเก้าอี้เรื่อยไปรู้ไหมทำไมถึงเป็นอย่างนั้นไม่ครับมันเป็นอาการเสียศูนย์ไงถ้าเป็นเมียของเราละเดินเข้ามาคงต้องตีลังกากลิ้งมาแต่ไกลพูดถึงเมียไม่อยากจะพูดถึงมันเมียกับฉันทะเลาะกันยกใหญ่อยากรู้ไหมทะเลาะเรื่องอะไรหรือไม่ได้ตั้งชื่อว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรกลับบ้านดึกเมียก็ด่ากลับบ้านช้าเมียด่าใหญ่มันได้เราให้ไปนอนที่รถรันทดและสลดใจไม่มีทั้งหมดไอ้ที่ฉันนอนน่ะมันรถมอเตอร์ไซค์ไม่มีมุ้งยุงก็กัดอึดอัดแทบตายลุยเอ๋ยฟังทั้งนี้ถามทีจะได้ไหมโบราณว่าไว้ยุงร้ายกว่าเสือแกเชื่อโบราณไหมเชื่อใช่ไหมยุงร้ายกว่าเสือและแกเชื่อแน่นะมาฉันจะถามแกใหม่อะมีมุ้งอยู่สองมุ้งครับถ้ามีมุ้งอยู่สองมุ้งถ้ามุ้งเสือมุ้งยุงแกจะเข้ามุ้งไหนมุ้งนี่มุ้งยุงพอเข้ามุ้งเสือแล้วมาเต็มสายสูงแกเข้ามุ้งยุงก็เป็นมุ้งใหญ่ถ้าเป็นฉันฉันไม่เข้าไปล็อกแต่ก็นอนข้างนอกก็เพราะมันปลอดภัยยุงร้ายกว่าเสือเมียเหนือกว่ายุงเมียมีเรื่องยุงก็ต้องมากมายยุงมันกัดเราถ้าเราตบเราไม่หลบใช่ยุงตบยุงตายยุงไม่หลบก็เราก็ตบยุงตายแต่เมียแค่เอื้อมมือจะตบแต่เมียแค่เอื้อมมือจะตบไม่เตรียมตัวหลบแล้วมันแทงเราตายเอชาเอชาเย่าเย่าเมียก็มาพระก็มาเนียนก็มาเชนก็มาพูดเรื่องเมียแล้วมันละเอียดหัวใจอยากจะเล่าเรื่องเมียให้ฟังรู้ไม่เป็นไงผมไปบ้านตอนนั้นเมียมีน้องเจอน้องเมียครับมามองผมตอนนั้นยังไม่ท้องเจอน้องเมียชอบนุ่งผ้าเช็ดตัวเดินผ่านผมทุกๆวันผมก็กลัวอาบน้ำเสร็จแล้วเดินโป๊ผ่านใส่ผมก็ตกใจครับไม่รู้จะทำยังไงดีนะครับแล้วตอนนี้โดนทหารเลยไม่เจอน้องแล้วว่าตอนนี้สำหรับรอดตัวไปตอนนี้สบายพูดเรื่องเมียผมแล้วผมได้แรปกระจายวันนั้นเล่นคอนเสิร์ตผมกลับมาตีสี่ปกติตีหนึ่งก็ถึงบ้านแล้วพี่วันนั้นกลับดึกแล้วมันก็ดึกเต็มทีแล้วกลัวโดนเมียตีก็เลยไปทำยับยีวิ่งขึ้นห้องแล้วยังไม่ทันเปิดไฟไอ้ผมก็มุดผ้าห่มแล้วผมก็เข้าไปข้างในเข้าไปถึงพวกไอ้ผมก็ซุกแล้วก็ใส่จับการเรียบร้อยผมวิ่งเข้าห้องน้ำอย่างไวเข้าห้องน้ำเสร็จตัวของผมก็เปิดไฟเปิดไฟเสร็จไอ้ผมแทบหยุดหายใจเห็นแม่นั่งอยู่นั่นนั่นไงเมียนั่งอยู่ในห้องน้ำเมียบอกอย่าดังไปผมร้องกรี๊ดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันนึกว่าอยู่บนเตียงมาทำไมตรงเนี้ยเมียบอกเบาๆมึงอย่าร้องไอ้เชี่ยแม่กูนอนอยู่มึงได้ยินไหมเฮียหลังจากนั้นผมก็เลยต้องออกนี่พูดความจริงนะผมไม่ได้กิ๊กก่อเพื่อเกิดแพ้นั้นแล้วมันจะดูทะเลาะเมียไม่แทงผมหรอกเพราะผมพูดไม่ออกอ้าวเมียอยู่บ้านผมก็หนีออกไปเมียนั่งรถตู้ผมหนีไปขึ้นรถไฟผมเป็นคนดีแต่เมียบอกผมจังไรอันนี้ไม่เป็นไรไอ้ผมต้องขออภัยพูดเรื่องเสือแล้วก็พูดเรื่องยุงจะยุงมุ้งไหนกันดีนะลุงจะอยู่มุ้งยุงหรือจะอยู่มุ้งเสือมุ้งไหนอยู่ไหนมึงก็ไม่มีเหลืออยู่มุ้งยุงก็โดนยุงกัดตายเป็นไข้มาเรียเป็นไข้ป่าคุณก็ตายไปอยู่มุ้งเสือคุณไม่รู้เชื่อไหมถูกเสือมันแดกตายหารู้ใจลีอยากจะพูดให้พวกคุณนั้นได้ฟังและตะโกนกันสักนิดแบบว่ามันไม่ค่อยดังตอนนี้เริ่มหมดแรงและตัวผมจะหมดพลังเดี๋ยวให้นะพวงเล่นต่อการกับแบบจังผ่านไปแล้วสำหรับยกแรกราววันครับกินกันไม่ลงระหว่างและแรปครับผมต่อไปจะเป็นยกที่สองราวทูครับระหว่างอีเซลครับและแรปอีกเช่นเดียวกันครับครับราวทู let's battle begin ไรถ้าสวยอย่างนี้จะไม่
ของดีเอาไว้ดูให้ได้เรื่องปงเรื่องปันปันได้ร้อยแปดปันตาปันไม่ได้จะปันอะไรเอชาเอชา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 ฮานอยแม่ต่อเลยไหมต่อเลยไหมต่อเลยพร้อมแล้วเนอะเราเมื่อกี้เขาพูดมานะจ๊ะเขาพูดให้เราฟังแล้วเราก็คิดเลยล่ะฮะเมื่อกี้เขาบอกกินเม็ดกล้วยจงกล้วยจีส่วนเรานั้นอยากกินแต่ว่ากินไม่ได้จะพาไปภูเก็ตไปเสม็ดกันต่อคืนนี้ถ้ายังไม่เข็ดจะพาไปเที่ยวท้องหล่อรับรองพาเธอเสร็จแล้วคืนนี้เพชรไปกันต่อจะพาเธอไปสัมเมนแน่นอนและเช็ดรอรอขี่เจ็ดหน้าตาเธอหน้าเช็ดเห็นน้องแต่งตัวน่ารักอยากจะพาเธอไปเจ็ดหน้าเจ็ดและเจ็ดสกีเพราะเห็นว่าเธอหน้าตาดีถึงแม้เธอไม่ชอบพี่เพราะว่าพี่อับปรีอ้าวขอพูดอีกสักครั้งนึงมันอาจจะดูไม่ค่อยจะเข้าท่าแต่พูดให้คุณเข้าใจบางทีมันอาจจะขายกินหน้าแต่ว่าไอพี่ดีเจของผมสแกนแล้วบอกกันว่าตอนนี้ตัวผมอยากแข่งกับผมตะกินไวอาก้ายิ่งยี่ห้อโตชิบะแล้วไม่เข้าท่าเหมือนคูโบต้าอยากชวนน้องนั้นเดินมาใกล้ๆเพราะผมนั้นอยากเล่นท่าเห็นน้องอยู่ข้างหลังผมอยากจะเดินไปข้างหน้าเห็นน้องนอนนิ่งๆไงอยากจะจับแก้ผ้าแบบนี้มันคงไม่เข้าท่าแค่อยากพูดให้คุณฟังบางที่อาจขายขี้หน้าเห็นคนนั้นดูรวยบางคนนั้นดูสวยเวลาเจอหวยอยากให้น้องมาดูดตัวผ่านไป2ยกกินกันไม่ลงระหว่างรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่เราไปสู่ยกสุดท้ายยกที่3 Final Round Let's Battle Begin มาสู่เย้ yeah! ตัวอะไรเนี่ยพี่โอ้เนี่ยนักดนตรีไทยพาใครมาเนี่ยนักดนตรีไทยครับเอออาจารย์เหรอฮะเนี่ยบ้านผมเนี่ยเป็นนักดนตรีไทยทั้งบ้านพ่อฮะพ่อนี่ตายคาตะโพนนะตีตะโพนแล้วช็อกตายขโมยตะโพนแล้วดวงก็แทงตายเขามาตลกครับผมอะรู้จักพระบิดาไหมครับที่เขาทำน้ำพริกขายโอ้นั้นรุ่นน้องอ๋อเหรออันนั้นรุ่นน้องอ๋อเหรอฮะที่กินที่ใครโอ้อาจารย์หรือเปล่าที่ทำรังแคยัดใส่กระปุกหลังแม่มึงดิหลังแม่มึงดิเอาแบบนี้วันนี้จะให้อาจารย์มาตีแหล่ให้หน่อยได้ไหมฮะอาจารย์ช่วยตีแหล่ไอ้แหล่นี่มันจะยังไงนะมันจะขึ้นมายังไงเกิดอะไรก่อนนะเขาเรียกหน้าทับลาวเฮ้ยรักนวงหนักปักผนึกเงื้อนึกขนาดเหมือนอำนาจอย่างหนึ่งอะพึ่งสนองรักสนิทจิตสำนึกคึกขนองรักแต่น้องแน่นักขอชักนำสุดคิดคมคืนขึ้นสุดขีดได้แต่คิดถึงเขาเช้าย่านคำจะกลืนข้าวเค็มไม่เต็มคำเช้าย่านคำกอดเขาเฝ้าคลำครวญเมื่อคลำครวญชวนคมมาอารมณ์ค้างแทบเพ้อครั่งเหมือนมีใครได้ยิ่งควรฝืนลิขิตคิดคมมาอารมณ์ครวญเหมือนใครควรใจข้าภวาคอยถูกความรักปักเล่นอย่างเล่นลับจะตื่นหลับสิ้นรสหมดอร่อยเหมือนรักล้ำชำรุดนะแล้วหลุดลอยอยากจะร้อยใจเล่นเป็นมาลัยรุ่งสาฟ้าใสใจกระเจ้าถ้าได้สาวสู่สมอารมณ์ใสถ้าได้สาวสู่สมเอ้ยเป็นร่มใจจะอาศัยจนสิ้นทั้งอินทรีย์ครับเมื่อกี้เขา2ไม้ใช่ไหม2ไม้ครับแล้วเท่าที่ผมฟังเนี่ยมันเป็นสัมผัสในนะมีกุ๊บกับมากับกิ๊บมากิ๊บกุ๊บกุ๊กกุ๊กมากุ๊กกิ๊กกิ๊กอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอะไรที่มันสอดแทรกเข้าไปเอ๊ะอย่างถ้าพี่หนึ่งจะร้องต่อไปนี้เนี่ยสามารถตะโพนนี่ตีได้ด้วยไหมเดี๋ยวจะว่าจะตีตะโพนอ่ะเดี๋ยวกูจะตีมึงด้วยโอ้ยเดี๋ยวขอลองจังหวะหน่อยดิดูหน่อยดูว่าตะโพนเข้าได้ไหมได้เฮ้ยเฮ้ย
ยากเลยตะโพนกูคิดเลย1 2 3คิดถึงคำที่มีบางคำมาสวยบางคนเขาคำที่หัวบางคนเขาคำคนรวยคำที่ย้ำทำเป็นคำที่คนจำบางคำที่คนจดบางคนไม่เคยจำย้ำว่าทำดีที่ดีลองทำดูบางคนลองทำครับบางคนลองมองดูถ้าหากคุณนั้นไม่เข้าใจไอ้ที่ผมกำลังบอกไปลองฟังกันดูสักนิดอันนี้คุณคิดให้เป็นภาษาไทยหมดมิตรแม่ต้องหม่นมองไม่มีหมามองหมูแมวยังเมินอ่ะพวกผมแม้ยังห่างเหินก็ยังเธอเจอแม้เธอเผชิญจริงจริงผมนั้นจริงใจถึงแม้ใจจริงยังไม่จริงไงยังไม่ให้บอกให้คุณเข้าใจว่าที่ผมพูดอะไรไอ้เรื่องที่ดีไม่ทำที่ทำดีไม่มีไอ้เรื่องที่มีมันยังไม่ดีส่วนเรื่องที่มีมันไม่ค่อยจะดีมีคนเขาบอกว่าผมมีสิ่งที่ผมมีบอกว่าไม่ดีเอาเรื่องที่ผมอยากจะพูดให้ฟังเอานับ1 2 3พร้อมแล้วผมแรปให้คุณเข้าใจก็ไม่รู้ผมจะแรปอะไรก็ได้เพียงแค่แรปให้พวกคุณฟังไปฟังกันพลนิดปิ๊บปิ๊บสบายใจนี่เมทาแล้วก็ฟ้าแวบแวบเอาดูนะพวงก็มาช่วยผมแรปเอาเราแหลกกันแล้วนี่ร้องแรปพี่หลุยตีกองตีตะโพนร้องแรปลุยและกำลังโซโล่ส่วนตัวบีคิงนั้นไม่มีอีโก้ตอนนี้สองเราแล้วมาทับกระโชร้องแรปให้คุณฟังแล้วก็ร้องโอ้โหทั้งไทยแล้วก็แหล่ทั้งแรปแล้วก็แคร์อยากให้น้องน้องคนไทยฝึกหน่อยนะจะแคร์ทั้งฝึกทั้งแบบไทยฝึกกันได้แบบฝรั่งจะเอายังไงกันก็ได้คุณไม่ต้องแตกต่างมันคือศิลปะรู้เอาไว้นะจ๊ะเอาแบบว่าทำแล้วพวกเราสนุกกันเลยนะฮะไอ้มันสัมผัสกันได้เลยนะฮะว่าระหว่างดนตรีของไทยๆนะครับไม่ว่าจะตะโพนแค่ตัวเดียวครับหรือว่าจะมีมิกเซอร์ดีเจอีกชิ้นหนึ่งนะฮะโดยอาจารย์ตองฮะอาจารย์ตองนะฮะมาสัมมาเขาเรียกว่าอะไรมาสร้างสีสันโอ้คันแล้วครับคันแล้วครับอาจารย์ไปเกาข้างนอกอาจารย์ไปเกาข้างนอกเดี๋ยวมันล่วงโอ้โหมีอีกชั้นเลยโอ้โหโอ้ยทุก3เดือนผมจะต้องลอกครับโอ้ไอ้เหี้ยไม่ใช่เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะเอามารวมกันเลยครับทั้งแรปทั้งแหล่เอามารวมกันตรงนี้เลยแล้วก็อาจารย์หลุยด้วยได้พี่หลุยด้วยยืนด้วยกันเลยได้เลยนะเขาเรียกอะไรนะเป็นฉ่อยใช่ไหมเป็นฉ่อยเพลงเกี่ยวข้าว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 รวมกันได้ขึ้นไงเพลงเกี่ยวข้าวขึ้นไงเฮวเฮววันนี้เรามาเกี่ยวข้าวเชิญพวกเรามาที่นาตะเพชรเฮวเฮวเฮวเกี่ยวข้าวนาไหนวันนี้ถลายไปนาตะเพชรเฮวเฮวเฮวนาตะเพชรก็เกี่ยววันพุธได้ยินแกพูดก็จะเลี้ยงแกงเผ็ดเฮวเฮวเฮวไอพี่ก็เกี่ยวน้องก็เกี่ยวพี่ก็เกี่ยวน้องก็เกี่ยวเกี่ยวไปประเดี๋ยวควักเกี่ยวมาเช็ดเฮวเฮวเฮวเกี่ยวข้าวได้สองพักแล้วชวนน้องรักอยู่ยักษ์ติดเบ็ดเฮวเฮวเฮวไอยักษ์ติดเบ็ดมันมาตอนบ่ายยักษ์ติดเบ็ดมันมาตอนบ่ายเพราะมันตั้งใจกินน้ำมันเน็ดเฮวเฮวกินน้ำมันเน็ดไปเจอมนุษย์กินน้ำมันเน็ดไปเจอมนุษย์ได้ยินมันพูดมันจะหยุดมันเน็ดเฮวเฮวพอหยุดมันเน็ดไปเจอสุนัขหยุดมันเน็ดไปเจอสุนัขมันทำคึกคักมันยักษ์สุเน็ดเฮวเฮวบ้านตะพุทธก็อยู่ทางวัดบ้านตะพัดก็อยู่ข้างเวทเฮวเฮวเฮวตาเพชรแกโกตะพัดตาเพชรแล้วก็โปตะพัดได้จับตะพัดไปเย็ดหลังเวทก่อนผมจังไรก่อนพาไปก่อนพาไปเดี๋ยวชุดนี้นะผมจะเล่นรวมกันเลยครับตั้งอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่นะแล้วคำลงท้ายเนี่ยถ้าผมลงสระอี้ครับก็ต้องลงให้ลงตรงสระอี้นะได้ครับใช่ไหมพี่เขาขึ้นอะไรลงไอ้นั่นเขาขึ้นอะไรกันเขาขึ้นรูก็ต้องลงรูขึ้นลาก็ลงลาขึ้นไรลงไรนะขึ้นอะไรก็แล้วแต่ให้ลงคำนั้นเลยได้ครับนะเออเชิงเออแล้วเชิงเออเฮ้เอาเฮ้เฮ้คำพระทันวานานาจิตตังคำพระทันวานานาจิตตังหลายคนหลายอย่างไม่เหมือนกันก่อนนะซี่เฮ้เอาเฮ้เฮ้ตัวฉันชอบกินเนี่ยเนี่ยนะกอลีเขาลงสระอีครับเขาลงนะซี่ซี่คนไทยต้องลงสระอีนะรู้ป่ะได้ครับได้ครับเขาขึ้นลีลงลีก็ต้องลงลีซี่ก็ต้องลงซี่ได้เจ้าพ่อแรปเปอร์ทำได้ขอสักหนับเฮ้เฮ้เอาเฮ่เฮ่ตัวฉันชอบกินตัวฉันชอบนอนฉันชอบละครฉันชอบดนตรีเฮ่เอาเฮ่เฮ่ฉัน
ชอบเหล้าขาวฉันชอบเหล้าโลงฉันชอบแม่โขงวิสกี้เฮ้ยเอ้าเฮ้เฮ้ฉันชอบรถเบนซ์ฉันชอบวอลโว่ฉันชอบเปอร์โยชอบแท็กซี่เฮ้เฮ้เฮ้ไหนอะเอารถให้มันหรูหน่อยดิมันไม่ดีเหรอทำไมอีเนี่ยยี่ห้อมอเตอร์ไซค์ก็มียังไงยามาฮีย่ามาฮ่าแล้วก็อะไรเวสปี้เวสป้าหาอะไรก็ได้ที่ลงอีขออีกทีขออีกทีดูหรูหน่อยขออีกทีขออีกทีเฮ้เอ้าเฮ้เฮ้ฉันชอบรถเบนซ์ฉันชอบวอลโว่ฉันชอบเปอร์โยฉันเฟอร์รารี่เฮ้เอ้าเฮ้เฮ้ฉันชอบเล่นม้าฉันชอบเล่นมวยฉันชอบแทงหวยฉันชอบแทงแทงให้ดีแทงดีฉันชอบแทงแทงลอตเตอรี่เฮ้เอ้าเฮ้เฮ้ฉันชอบกุ้งนางฉันชอบกุ้งฝอยฉันชอบดมหอยชอบดมแฮ่ดมไม่ดีฮะดมทะลึ่งแน่เลยสารีไอเราเจ้าพ่อแร็ปเปอร์นะอย่าดมซีซัวนะเป็นชอบดมหอยผมดมเมกุจิเดี๋ยวมันมีกลิ่นตรงไหนวะมันอบเกลืออบเกลือเค็มเค็มนิดนึงเค็มเค็มนิดนึงกลิ่นเค็มแล้วแต่เขาอยากดมแต่มันเล็กไปนะเมกุจิเนี่ยนะเล็กมากเลยแล้วแต่เขาจะดมแล้วกันเฮ้เอาเฮ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้ฉันชอบกินเป็ดฉันชอบกินไก่ฉันชอบกินไข่ฉันชอบกินขี้เฟ้เฟ้เฟ้โอ้ยก็พี่ส่งมาแต่ละตัวโอ้เอ้าทำไมอ่ะหนึ่งก็กินอย่างอื่นสิเอ้าเขาก็กินถูกแล้วมันถูกยังไงขี้กินได้เหรอเอาขี้นะตากแดดให้มันหมากก็เรียกขี้บ้าแดดอ๋อที่แบบข้างนอกเกียมๆเออไอ้เละๆมันไม่น่ากินกดปุ๊บทะลุไปแม่พูดเลยนั่นเอาแบบนั้นเลยขี้แดดเดียวขี้แดดเดียวเอาไปไงมะนาวบีบโอ้ยพริกขี้หนูซอยยั่วน้ำลายตะไคร้หั่นซอยให้ละเอียดใบสะระแหน่เอ้ยแล้วต้องไม่ต้องอะไรคุกนะเอามือขยำบีบตามออกตามง่ามือเออตอนนี้ยืนหนึ่งเรื่องแร็ปเนี่ยพี่หนึ่งให้ใครเบอร์หนึ่งดังๆตอนนี้นะผมว่าต้องยังโอมยังโอมเลยเหรอยังโอมใครจะเชื่อว่า PS Stereo บ้านหม้อร้านเครื่องเสียงเล็กๆเขาจะมาได้เชิญมาตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วปรบมือไม่ต้องดังมากฮะให้กับยังโอมยังโอม1 2 3 4 5 อีกี้มันเป็นตะกอยเป็นกับผู้ปล่อยผู้พามสเกิร์ตกี้ชอบไปสเกิร์ตแต่เปลี่ยนผู้บ่อยทรงไตไม่เวิร์กไอ้นั่นจะมอต้นคนดีอยากมีสติแล้วเปลี่ยนไปเป็นเกิร์ตแอบมองเธออยู่ทุกทีแต่วันสุดวันจะมีโซเฮิร์ตโซเฮิร์ตครับไอ้พี่หนึ่งฮะครับพี่ก็อยู่กันแล้วมานานได้เจอกับคุณยังโอมบ่อยครับพี่นะฮะไอ้นี่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่อ่ะดิคุณนี่ยังไหนยังไม่ได้ดูดมันยังไหนเนี่ยยังไม่ได้อมครับยังไม่ได้ยังไม่ยังอมอุ้ยอุ้ยโอ้ยังอุ้ยพี่ยังอุ้ยอยากจะให้เขาสอนแร็ปอยากจะเป็นแร็ปเปอร์บ้างพี่เอาไม่มีปัญหาเลยพี่หนึ่งเขาเป็นครูอยู่แล้วพอจะแร็ปยังไงดีได้มันเริ่มจากตรงไหนก่อนพี่หนึ่งสอนน้องอุ้ยหน่อยเพราะเผื่อจะไปทำมาหากินแร็ปเนี่ยแร็ปง่ายๆ1 2 3 4อยากกินบะหมี่ผมปวดท้องฉี่อ่ะไปกินชาย4คืนนี้ตี4อยากไปกับพี่อ้าวไหนลองต่อสิไปเที่ยวกะโอ้ยเอาหาเลยสั่นไปเที่ยวกับพี่เขาไงโอ้โหอีกสักเพลงไม่ได้ของยังอมก็พอได้ได้เลยเพลงอะไรฮะแอะยังไม่ได้นอนไอยังไม่ได้อุ้ยพี่เบิร์ดเอามาร้องโคตรดังเลยยังไม่ได้นอนยังไม่รอ yeah เดี๋ยวๆๆพี่แป๊บนึงพี่ต้องยังไม่นอนเลยเดี๋ยวๆๆทำอะไรนี่ทำอะไรอะนี่ทำอะไรยังโอมต้องออโต้จูนไงพี่อ้าวแล้วไม่เอามาเอ้ยผมไม่มีพี่แล้วนี่ใช้อะไรเมื่อกี้ออโต้มือออโต้มือพี่ออโต้จูนมันยังไงฮะเสียราคาเป็นหมื่นเนี่ยยังไม่ได้นอนต้องตบอย่างเงี้ยอ๋อใช่ครับเดี๋ยวเขาจะร้องไม่ถนัดพี่หลุยครับอ้าวงั้นพี่หลุยเป็นออโต้จูนให้น้องหน่อยเอาละได้ไหมได้ไหมได้ยังไม่ได้นอนเดี๋ยวตบไม่มีจังหวะจักรวนเลยมันตบยังไงอ่ะให้มันมีจังหวะหน่อยพี่ดูเขาตบติดตบยังไงเนี่ยไหนลองดูดิยังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนอย่างเงี้ยพี่มันจะเป็นออโต้จูนยังไม่ได้นอนโอ้ yeah alright ยังไม่ได้นอน
ดาวโอ้ยไอสัตว์แดกเบ็ดเข้าไปแล้วนอกจากยังอมแล้วมีอย่างเพลงอื่นอีกไหมไอออโตจูนมีแบบว่าซาวเวฟไวเบอร์โตยังมีน้องโอ้ยมีหลายอย่างทำได้ไงวะเรดิโอซาวไหมเรดิโอซาวยังไงคุณยังไม่ได้นอนเลยเจ็ดโมงเช้าไปเต้นถึงออมไปอ้อนงานไอเด็กนี่กินเอฟเฟกต์เข้าไปคุณทำได้หมดเลยเหรอรู้จักเดอะทอยไหมเดอะทอยเดอะทอยใช้เทคนิคเดียวกันพี่ยังไงครับก่อนฤดูฝนเดอะทอยเขาจะร้องว่าว่าเพียงแค่ฝนตกลงที่หน้าต่างมีบางครั้งเพียงแค่ฝนตกลงในวันหนึ่งในตอนเช้าเพียงแค่ฉันก็รู้ในตอนเช้าตอนตอนสายตอนผ่านตอนเช้าแล้วฉันก็รู้นี่อันนี้คืออะไรนี่คืออะไรเทคนิคเดอะทอยเดอะทอยไปเรียนมาจากใครรู้ไหมพี่ชายจากใครฮะซิลิฟูพี่เขาทำไงฮะดังโอ้ยมันได้เนี่ยพี่ว่าเสียงอุ้ยยังไม่ได้แต่นิ้วอุ้ยก็ได้อยู่เมื่อกี้พี่หนึ่งยังช้าไปนิ้วยังช้าเอางี้เดี๋ยวต้องทำใหม่อีกทีดิเพียงแค่ฉันก็รู้เห็นไหมเสียงไม่ได้แต่นิ้วได้เอางี้แล้วกันเดี๋ยวเราใช้เสียงพี่หนึ่งแต่นิ้วอุ้ยครับผมมึงเปลี่ยนนิ้วไหมมือนี้มึงยังไม่ได้ใช้กูดูอยู่กูดูอยู่อุ้ยเอะโอเคมึงเปลี่ยนมือดิกูเล่นด้วยเลยมือมึงไอ้ตัดมือมึงเปียกจ้ะเนี่ยไม่อยากเล่นเลยกับแรปรู้มากอุ๊ยอยากจะแรปให้พี่หนึ่งฟังไหมวันนี้ไหนๆก็มาด้วยกันแล้วให้พี่หนึ่งคอมเมนต์ใช่ถือซะว่าแรปให้ผมคอมเมนเตอร์ตอนนั้นนะให้มันแรปไงครับพี่ไอ้เหี้ยล่วงไอ้กับข้าวหกหมดเลยไอ้เนี่ยมันแรปอาหารไม่เกี่ยวเอาเหรอเออเอาไมค์มานี่เลยแล้วก็ขอโทษท่านผู้ชมด้วยจะไม่เล่นอีกต่อไปครับผมจะไม่เล่นมุกนี้ต่อไปครับอุ้ยเอางี้ครับเอ็งขึ้นไปก่อนเลยแล้วให้พี่หนึ่งต่อประคองน้องด้วยได้ครับพี่เดี๋ยวเราส่งไปปั๊บทุกคนแล้วหมดเลยนะไอสัตว์ไม่น่ามาเลยหาเรื่องให้คุยเหี้ยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยของผมครับเขาคือยังอุ้ยแล้ววันนี้ยังอุ้ยไม่ได้มาคนเดียวมากับพวกเราชาวคณะและชาวแก๊งวันนี้พบกับแรปสุดยอดของยังอุ้ยครับ One Two Let's Go Check It Out Yo สวัสดีครับพี่บีคิงวันนี้ผมดีใจที่ได้เจอตัวจริงผมรักพี่นะรักจริงๆบอกเลยนะพี่ตาผมพิ้งพิ้งเองตาใสจัดตาใสจริงๆยืนอยู่ตรงนี้คุณยืนอยู่กับบีคิงถัดจากบีคิงนี่เขาชื่อพี่นุ้ยเรื่องราวเขานิสัยดีอย่าไปขุดคุยถัดออกมานี่ก็เจอนะพวกบอกเลยนะครับพกมาทั้งยวงในกระเป๋าเขานะพกไขควงแน่นอนครับอาแทงสาวๆถึงซวงขวามือผมนี่ก็คือพี่ลุยถึงแม้ศีรษะของเขาเป็นขุยแต่พี่ลุยเขาเป็นคนน่ารักเป็นคนน่าทักกับจอนกิฟต์มาฟาเตอร์สวัสดีครับดีใจที่เจอพี่บีคิงอัพวันนี้ครับผมนั้นน้องรักบอกเลยนะครับผมดีใจครับผมได้มาเจอกับพี่นุยเรื่องดีๆเรามีให้คุยวันนี้ครับพี่นุยจะลุยลองแรปหน่อยครับได้ไหมลองลุยสวัสดีครับผมนุยเชิญยิ้ม hey. วันนี้เราอยู่กันที่ PS Studio มากันเถอะนะมากันมาโชว์เราร้องแรปอาจจะไม่ดีโก้เอาไม่อีโก้แต่ว่าเรามาโชว์กันพี่นุยแรปเสร็จแล้วส่งไมค์ให้นะพวงกันหลังจากนั้นแล้วนะพวงจะลองแรปรออีกสักแรปลองแรปแวบๆขอบคุณผู้ชมท่านผู้ฟังท่านติดนั่งกันอยู่ที่นี่ผู้ชมทุกท่านเป็นร้อยที่ตุกยังพ้นก็หลบไปพ้นที่เดิมกันผ่านมาถึงแรปแล้วพวงก็แรปเสร็จแรปเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ลุยจะแรปเด็ดรออีกสักแรปเดี๋ยวพี่ลุยจะออกมาพร้อมแล้วตบมือให้พี่ลุยหน่อยจ้า Yeah Come on Yeah Hey Hey โชว์หน้าเต้น Yeah Hey Come on Let's go Yeah Yeah Come on Come on Come on จะหมดอยู่แล้ว
ล้วเนี่ยบีทจะจบอยู่แล้วเนี่ยมึงยังไม่เน็ตเนื้อเลยเรียกคนก่อนขอบคุณท่านผู้ชมคนดูด้วยนะฮะที่ติดตามกันมาในวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะขอให้มีความสุขสนุกสนานดูกันแบบคลายเครียดดูกันแบบสนุกอย่าไปคิดอะไรมากมายนะฮะวันนี้สร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้ทุกท่านได้มีความสุขครับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วกันนะฮะจะลากันไปด้วยพี่หนึ่งเลยพี่ผมขออีกหนึ่งช็อตล่ำลาเลยล่ำลาบีนมาจิกกะ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 ยาวพาวลา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 ก่อนพี่เรานั้นจะลากลาจากและจากลาเอาล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 าฝรั่งดูด้วยพี่ฝรั่งพูดจะแค่ซ้ำเสพตาฟักยาโย่ลา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 พวกเราต้องขอที่ตอนนี้คงต้องลาลากันไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่จนกว่าโอกาสหน้าแล้วมันจะวนมาใหม่วันนี้ขอบคุณนะครับพี่หลุยพี่นุ้ยขอบคุณนะพวงนะนักอะไรวะเนี่ยนะจูนนะจูนนะจูนแล้วกินก็ถามไอ้อุ้ยแล้วคนก็คิดมากไปแล้วหัวสมองหลุดเลยวันนี้มันเช้าแล้วอาจจะดูรวดล้านแล้วเรามาเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับทุกคนครับสวัสดีครับ